ทริปเปิลจีกับอนาคตบนสังเวียนของเขาโดยล่าสุดนั้นยังไม่มีใครทราบได้ว่าอนาคตของเกนนาดีโกรอบกินจะดำเนินต่อไปในทางไหนหลังจากเขาสละตำแหน่งแชมป์โลก IBO รุ่นมิดเดิลเวทไปทาง 3G ในวัย41ปีอนาคตของเขาที่ยังไม่มีใครรู้โดยโกรอบกินนั้นชก2ครั้งในปี2022และในเดือนเมษายนของปีที่ผ่านมาเขาได้เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นและสามารถเอาชนะเหนือเรียวตะมูระตะในยกที่9ในการชกรวมตำแหน่งแชมป์โลก WBA IBF และ IBO และในเดือนกันยายนที่ลาสเวกัสเขาก็ได้ขึ้นชกกับซาวนาวาเลสในพิกัดซุปเปอร์มิดเดิลเวทและเขาก็แพ้คาเนโลไปด้วยคะแนนอย่างเอกฉันท์และหลังจากนั้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา WBA สั่งให้โกรอบกินทำการป้องกันแชมป์ภาคบังคับกับทางแอริสเลนดี้ลาล่าแต่ทางโกรอบกินเองเลือกที่จะสละเข็มขัดของ WBA ไปซึ่งก่อนหน้านี้นั้นโกรอบกินเองก็สละเข็มขัด IBF ไปเพราะมีคำสั่งป้องกันแชมป์โลกภาคบังคับเหมือนกันสำหรับคู่ชกของทางเกนนารีโกรอบกินยังคงมีตัวเลือกสำหรับเขาแต่ยังคงต้องดูว่าใครที่สามารถบรรลุข้อตกลงราคาค่าตัวของเขาเป็นที่น่าพอใจได้สำหรับตัวเลือกที่เด่นๆนั่นก็คืออดีตแชมป์โลกใจเม่มวนเกียของเม็กซิโกส่วนอีกคนนั่นก็คือคิดยูแบงค์จูเนียนักชกชาวอังกฤษอีกคนที่เขาอยากชกกับโกรอบกินนั่นเอง